ของพระที่สำเร็จอรหันต์ค่ะลุงไม่ใช่แน่นอนนะฮะอันนี้ทุบโต๊ะเลยทุบโต๊ะเลยของอริยธรรมมันเป็นไม่มีมนุษย์ธาตุตัวสร้างนะครับทำไม่ได้นะครับกระดูกคือกระดูกนะฮะกระดูกคืออัฐินะฮะคนละเรื่องนะถ้าเป็นกระดูกก็อย่างนะครับ โอเคนะคุณปณิศราผมยังเก็บไว้อยู่ครับเพชรเกล็ดแก้วที่ชัยภูมิสุเนศเก่งเก็บไว้ดีนะโยมนะเพชรเกล็ดแก้วเนี่ยเหลือเชื่อนะบอกกันเห็นกับตาแล้ววันนั้นรู้สึกลุงจะนุ่งผ้ากม้าผืนเดียวได้ไงเนี่ยใช่ป่ะไม่ทราบนะเอามานุ่งเกงนุ่งผ้ากม้าทับก็แล้วกันได้ถอดเสื้อแน่นอนใช่ป่ะโอ้โหรู้ไหมลุงแสบไปทั้งตัวน่ะสายวันนั้นสายแสบไปทั้งตัวเลยไม่รู้ใครถ่ายวิดีโอไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้ผมก็ไม่ได้ให้ใครถ่ายวิดีโอไว้ไม่ได้บอกไม่ได้สั่งใครเลยนะครับจริงๆทำอะไรต่างไม่ได้สั่งใครให้ถ่ายวิดีโอไว้หน่อยนะไม่เคยคิดเลยนะครับใครๆไม่อยากจะให้เก็บภาพเอาไว้นะเก็บภาพแล้วไปอวดไปอ้างกันไม่ใช่หรอกครับนะเก็บภาพไปอวดไปอ้างไปโชว์กันก็เลยแค่อ่ะใครมีบุญกับตาเห็นกับตาก็แล้วกันก็แค่นี้มันคงจะเป็นวาระมันเป็นอย่างนั้นจึงไม่ได้สั่งให้ถ่ายภาพถ่ายเพื่อไว้แม้กระทั่งการที่นำพระสงฆ์1,210รูปไปสวดปฏิโมกข์ในถ้ำแก้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้สั่งให้ใครถ่ายวีดีโอนะครับทีนี้คนที่เขาถ่ายเขาตายไปแล้วทีนี้พี่นึกไงนะพี่สมนึกถ่ายไว้ก็ตายไปกับคนถ่ายนั่นแหละลุงก็ไม่เคยเก็บพวกนี้มาไว้เคยมั้ยก็แค่นั้นเองเพราะไม่ได้สั่งนะท่านก็ถ่ายท่านเองคล้ายกับผมก็แปลกเลยจริงๆนะพอถ่ายไปแล้วมันมีคนเอาไปอ้างไม่ใช่หรอครับอ้างนั่นนะนี่นะนี่สารพัดอ้างก็เลยก็คงเขาจะไม่อยากให้ใครไปอ้างประมาณนั้นมั้งก็เลยไม่ได้สั่งให้ใครถ่ายนะครับคนนึงเขาจะถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างก็ตามแต่ของเขากันแล้วกันคนนี้มีกล้องก็ถ่ายไปตามปกติแต่มันก็ถ่ายได้นะแปลกมากนะเลยแปลกมากๆ ตั้งใจถ่ายก็มีอยู่ตั้งใจถ่ายรูปก็มีอยู่แบบตั้งใจถ่ายก็เกิดภาพตั้งใจถ่ายได้เหมือนกันพวกนี้โอเคจำไว้ดีนะเพชรเกล็ดแก้วเก็บไว้ดีๆนะครับยุคนั้นมันเป็นอย่างนั้นหนูเก็บไว้อย่างดีเช่นกันค่ะพร้อมทั้งเส้นผมเส้นผมของคุณที่ยาวขึ้นจนเต็มถ้วยเบญจรงค์ค่ะนั่นแน่จริงเหรอเส้นผมลุงนั่นแหละรวมทั้งเส้นผมลุงด้วยเหรอมันยาวขึ้นจริงเหรอคุณมรกตผมก็เก็บไว้ด้วยครับนั่นแน่คุณอะไรคุณกรรมอะไรโอ้ยภาษาไม่วันยุ่งคุณกันเหรอกันอะไรกันอะไรโอ้ยตาไม่ดีภาษาไม่วันยุ่งหนูจะมีโอกาสบูชาอะไรอะไรจากลุงไหมคะคุณมัตนา เก็บไว้เงินเก็บไว้เงินเก็บไว้เยอะมากรุงเทพมาไหนค่อยว่ากันเก็บไว้3ตันเงินเก็บไว้3ตัน5ตันเก็บไว้เยอะลุงตัดผมไม่เคยทิ้งนะให้รู้ไว้เส้นผมเนี่ยไม่เคยทิ้งเส้นผมนะบอกให้ทราบไว้นะครับ
ต่ไหนแต่ไรแล้วงอกๆเลยเอาไว้แจกกันวันตอนวันที่อะไรวันไม่เกิดไงวันที่18พฤษภาคมนั่นน่ะเป็นวันที่ไม่เกิดนั่นแน่ได้สายศีลเก็บไว้ที่นี่ทําโอ้แน่แน่ฮะโอ้เก็บหมดจริงๆนะเนี่ยเจ้าเนี่ยคุณคําทำไมตาผมใช้ไม่ได้เนี่ยคุณคำนิดนูนอ่ะพนมนมใช่เนาะใช่ป่ะลงพิมพ์ภาษาไทยมาสินะโอ้กามนิดหนุ่มคุณกามนิดแหละกามนิดกามนิดหนุ่มถูกใครกามนิดหนุ่มเนี่ยเดี๋ยวถ้าชื่ออะไรเดี๋ยวนะกามนิดหนุ่มกามนิดหนุ่มเดี๋ยวนะชื่อจริงชื่ออะไรวะเนี่ยลูกชายหนูเกิด18ทั้งสองคนค่ะอันนี้คุณมัทนานะโอ้โหผลิตลูกมันดี18พฤษภาหรือเปล่าล่ะ18พฤษภาเขามีอะไรเขามีประวัตินะหมอสาวลุงไม่เชื่ออยู่แล้วนะฮะตอนนี้แม่กำลังดำนาอยู่ลูกชาวนาห่างจากอำเภอกว่าจะไปแจ้งกำนันกำนันบันทึกไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่วานก็ไปแจ้งอำเภออีกทีนึงลุงไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับแต่ก็ตามบัตรก็แล้วกันมียอกับตุลาโอเคครับคุณเมตนานะเอามีอื่นอีกไหมครับได้สายสินที่ตัดในถ้ำนั่นถ้าได้สายสินก็จะแปลว่าผ้าป่าใช่เนาะผ้าป่าไปรวบรวมในถ้ำถวายพระสงฆ์ที่นั่นนะครับถวายทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้เคยได้จำลุงไม่เคยจำนะให้รู้ไว้กับเท่าไหร่ไม่เคยจำจำไว้แล้วก็แก้เล่นน้ำแข็งเปล่าแก้เดียวไม่ได้ก็ไม่ต้องจำกันละกันจริงเหรอคุณมรกตหนูก็เก็บเพชรเกล็ดแก้วไว้อย่างดีค่ะพร้อมทั้งเส้นผมของคุณลุงที่ยาวขึ้นมาจนเต็มถ้วยเบญจรงค์ค่ะอะไรถึงขนาดนั้นเฉลยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นลุงฮะลุงงอกอะไรลุงงอกเอามีอื่นไหมครับมีอื่นอีกไหมนี่มัน3:47แล้วนะกาเมื่อวานที่ผ่านมาเสียงเนาะวันนี้เอาแสงนะครับนะวันนี้เอาแสงกันแล้วกันเรื่องแสงเนี่ยผมอยากจะให้เข้าใจแม้ว่าเข้าไม่ถึงก็ขอได้โปรดให้เข้าใจเพราะว่ามันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์จริงๆที่ว่าเนี่ยที่ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงง่ายๆวิธีคิดนะครับสุดแสงเนี่ยคำว่าสุดแสงเนี่ยสุดแสงในภาษาพุทธะนะเป็นภาษาพระพุทธเจ้านะครับไม่มีใครใช้แทนได้นะครับก็คือ enlightenment แปลว่าตรัสรู้นะครับนั่นเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะ enlightenmentถ้าลุงจะมาอธิบายความตรงนี้ก็คือสิ้นสุดแสงนั่นเองครับแสงมันสิ้นสุดความเร็วของแสงเนี่ย300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนะฮะมันสุดแสงนั่นแหละครับคำว่า enlighten เพราะฉะนั้นส่วนภาษาลุงก็ the end of light the end of light นี่คือภาษาลุงไปใช้ภาษา enlightenment ไม่ได้เด็ดขาดเป็นภาษาสูงมาก
enlightenment นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้กันคำว่าตรัสรู้นะครับตรงนั้นนะทีนี้ปลายสุดของแสงเนี่ยนะนั่นแหละครับนั่นแหละก็คือโฟตอนโฟตอนมันไปแล้วทีนี้โฟตอนอยู่ซึมซับอยู่กับทุกอนุธาตุของโลกใบนี้นะอย่าลืมโฟตอนนะครับซึมซับอยู่กับอนุธาตุทั้งหมดก็แปลว่าดินน้ำลมและความร้อนในโลกทั้งหมดนี่โฟตอนนะครับจำนะฮะตอนนี้ภาษาจำเพราะว่าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะยังไม่พอนะฮะยังซึมซับอยู่กับอวกาศด้วยนะครับซึมซับไปทั่วหมดเลยยังไม่พอนะฮะยังซึมซับไปทั่วแสนกว่าจักรวาลอย่าทำน้อยเนี่ยครับนั่นภาษาวิทยาศาสตร์นะจำหน่อยน่าจำพวกนี้ไม่เสียหายนะครับจำไว้เถอะครับแต่สำหรับลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่โฟตอนของแสงภาษาลุงคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับซ่อนอยู่โฟตอนของแสงคือตรงนี้เองครับที่มันเป็นไฮไลท์จริงๆนะครับนะก็มีภาษาที่มาใช้เกินไปกว่านี้แล้วล่ะครับผมว่านะที่มนุษย์คนหนึ่งพึงที่จะเล่าสู่กันฟังได้นะครับก็แค่นั้นนะครับโอเคนะเพิ่งจะเก็บไว้ร้านเสร็จค่ะ